วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk รายการทอล์กที่รวบรวม CEO ชั้นนำระดับประเทศมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในหลายเรื่องราวทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสัปดาห์นี้เข้าสู่บทสรุปเรื่องมหานครแห่งเมืองผลไม้โลกค่ะด้วยในวันนี้ช่วงเปิดโลกไปกับ CEO พบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวิทยากรกิตติมศักดิ์ประจำรายการกำนันไพโรจน์ปิติพันธรัตน์เจ้าของสวนละใหม่อำเภอว่างจันทร์จังหวัดระยองคุณกวินบันเทิงเพศสกุลผู้ดูแลด้านการตลาดสวนละใหม่ในตอนฝันที่ไกลต้องไปให้ถึงเมืองมหานครแห่งผลไม้โลกที่จะเป็นบทสรุปว่าจะพัฒนาไปได้ไกลและจับต้องได้มากน้อยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาพื้นที่รวมถึงเงินทุนซึ่งสำคัญมากเพื่อเกษตรกรเข้าถึงได้และยังมีการคิดแบบบูรณาการจากหลายกระทรวงเพื่อเป็นแรงผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะรวมทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาควบคู่กันเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตและในช่วงโยโชโกเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวเราจะพาคุณผู้ชมไปทานบุฟเฟ่ผลไม้ที่สวนละใหม่จะพาไปทานผลไม้นานาชนิดโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองสาวกที่บูชาและชื่นชอบทุเรียนต้องไม่พลาดไปดูความคุ้มค่าที่เขาจัดให้ราคาต่อหัว490บาทและไม่ใช่แค่เพียงผลไม้อย่างเดียวที่นี่ยังมีข้าวเหนียวส้มตำทั้งไทยและปูปลาร้าแถมด้วยไก่ทอดไว้ให้บริการด้วยความสุขอย่างนี้หาได้ไม่บ่อยนะคะและท้ายรายการในช่วงสู้ไม่ถอยพบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองภาพยนตร์เรื่องดีเอ็ดดี้ดูชินสตอรี่ตอนที่2อย่าลืมติดตามชมช่วง CEO Auto Talk กันนะคะบ๊ายบายมีไม่กี่คนครับที่จะมีฝูงรถคลาสสิกคาร์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะฮะเจ้าสัวสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนั้นเก็บสะสมมานี่ฮะคือโลเวอร์นะฮะดูสีสันก่อนฮะบิทเทิลปอนเทียกคอร์เวตสติงเรย์ฮะแล้วจะรู้ครับว่ารถคลาสสิกคาร์นั้นทรงคุณค่ามากน้อยแค่ไหนไปพบกันได้นะครับใน CEO Talk ครับมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz เปิดโลกไปกับ CEO อร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ027148888ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน call center ไปรษณีย์1545พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะคุณพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ทองหล่อขอเชิญทดลองขับ E-Class Plug-in จากไฟบ้านรถใหญ่ราคาเล็กแค่3ล้านกว่าโทรมาเลย027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิงห์ดิสคัฟเวอร์500กาลาปากอสแค่คุณเปิด
โลกก็เปลี่ยนสิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนตามลมสนุกสุขสมหัวใจนายความชีวิตยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเนื้อผ้าคุ้มครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์สวัสดีครับมาเที่ยวนี่สนุกไหมครับสนุกครับนะเป็นธรรมชาติดีนะคนมันไปใหญ่คำที่ไหนก็นอนที่นั่นโทษนะครับเมื่อกี้ผมเห็นอร่อยไหมนี่กินมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยกินหลายจานเลยกินกันอย่างสนุกไหมครับอร่อยนะให้ดูความจริงยิ้มคืนเพื่อสู่เช้าในมุมหนึ่งครับคุณสวัสดิ์เป็นฟาวเดอร์ของเหมราชเนี่ยนะครับมองเรื่องของการอยู่ร่วมกันของชุมชนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยองกับเมืองผลไม้ยังไงดีครับเรายังไม่พูดถึงผลไม้ในช่วงนั้นนะผมเริ่มเนี่ยนะทางนิคมผมบอกกับนชาติแล้วก็พี่บรรหารนะครับนิคมเนี่ยนะให้หยุดเฉพาะที่ระยองพอแล้วนะชลบุรีนะตอนนั้นยังไม่พูดถึงสระแก้วกระบี่ตอนนั้นยังไม่พูดเลยพูดเฉพาะตรงนี้แหละฮะผมบอกว่าจันทบุรีนะกระตราดเป็นเมืองสันทนาการเป็นท่องเที่ยวนะฮะเป็นมาซัพพอร์ตสองจังหวัดนี้โรงเรียนบ้านอยู่อาศัยพัฒนาให้สวยถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเรามีเพิ่ม3จังหวัดแล้วนะกระบินแล้วก็ทางหลวงมันผ่าตัดผ่านได้ก็ลงท่าเรือถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้พูดในวังจันทร์นะฮะอีก5อำเภอวังจันทร์ก็เขาชะเมาเขาชะเมาแกลงบ้านค่ายใช่ครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้ถูกต้องนะฮะแล้วเวลานี้เนี่ยนะฮะบอกตรงๆว่านักอุตสาหกรรมทำนิคมก็ไม่อยากจะได้แผ่นดินผืนนี้มาทำเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเขาครับนะครับเป็นเขาแล้วก็ไกลท่าเรือเกินไปถูกไหมครับอันนี้ถูกนะเนี่ยถูกต้องถูกต้องที่ที่ตรวจเนี่ยผมสตัดดี้มาก่อนแล้วนะฮะเพราะงั้นส่วนนี้เนี่ยนะฮะในเมื่อผลไม้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เกษตรแล้วมันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแล้วอย่างผมพูดเนี่ยนะครับว่าผมอยู่กรุงเทพนะแม้กระทั่งสีลมสาทรสุขุมวิทวาระ2ล้านถ้าให้สปีดเทรนเนี่ยนะฮะผมบอกกับลูกน้องผมเฮ้ยไปซื้อที่1ไร่แถวระยองแถวชนนะฮะไม่ต้องในเมืองเจริญนะฮะไร่หนึ่งไม่เกินล้านบาทไปซื้อมาซื้อตอนนี้นะ2ไร่แล้วมาปลูกบ้านอยู่ดีกว่าอยู่กรุงเทพเพราะว่าอะไรชลบุรีอย่างที่พูดเนี่ยนะถ้า200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงกรุงเทพแล้วไอเวนถึงแล้วไปกลับได้เลยนี่ผมนั่งที่ติดนะฮะถูกไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในอนาคตที่ในกรุงเทพจะตกลงมาถ้ามีสปีดเวย์อย่างนี้โอเคเลยฮะถูกไหมครับแล้วก็สร้างกติกาให้ดีว่าทุกหมู่บ้านนะฮะจะต้องมีพื้นที่สีเขียวกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งที่ไม่ใช่ว่าสร้างเนี่ยนะมีแต่บ้านไม่มีต้นไม้เลยอันนั้นไม่ได้นะฮะมีคำถามนิดนึงครับถามพี่กำนันพี่กำนันทำสวนละไมเนี่ยเราเองในฐานะเจ้าของสวนเราดูแลชุมชนในพื้นที่ยังไงครับที่นี่โอ้เยอะฮะจริงๆแล้วขอนำย้อนไปนิดนึงนะคือผมเป็นอดีตกำนันเก่านะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอายุไม่ถึง30นะครับแล้วก็เป็นกำนันคือความผูกพันระหว่างเรากับชุมชนเนี่ยยังไงมันดึงกันไม่ออกดังนั้นการพัฒนาสวนละไมเนี่ยมันไปพร้อมกับชุมชนที่ผมบอกไปพร้อมชุมชนเนี่ยมีอยู่ 3-4 ประการทางประการแรกสวนละไมเกิดขึ้นนะปุ๊บเนี่ยมีการจ้างงานกับชุมชนละข้อที่1 นะฮะข้อที่2เนี่ยชุมชนบริเวณ 3.5 กิโลที่เข้ามาผมนำเรียนจะมีการค้าขายผลไม้อีกมากมายเลยนะครับมาเป็น2แล้วฮะ3เรากำลังคุยกันในแหล่งชุมชนทำโฮมสเตย์ซึ่งโฮมสเตย์เนี่ยเราก็ต้องให้เข้ามาตรฐานโฮมสเตย์ซึ่งแต่ละจริงๆแล้วที่เนี่ย95ปฏิหาริย์ที่พักไม่มีนะครับไม่มีที่พักเลยคนอยากค้างด้วยคนอยากค้างมากเห็นสวนยางเห็นอะไรอย่างเงี้ยอยากค้างไม่มีเลยครับไม่มีเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้ชุมชนมีส่วนร่วมของเราก็คือตอนนี้เรากำลังคุยกับแต่ละบ้านคุณมีกำลังเท่าไหร่คุณมี1หลังคุณทำ1หลังคุณพักได้5คนค
ุมมีกำลัง2หลังคุมบ้านได้10คนอย่าไปโลภมากกระจายกระจายแต่ละบ้านและเมื่อกระจายทุกบ้านปลูกแล้วเนี่ยให้สวนละไมเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการกระจายลูกค้าคุณไม่ต้องทำตลาดนะสวนละไมส่งให้เลยว่าวันนี้อบต.จังหวัดเชียงรายต้องการมาพัก50หลังกระจายเลยบ้านนี้5หลัง3หลังเนี่ยมันเป็นไปได้สูงทุนก็มีรายได้นะครับใช่แล้วก็มีส่วนกลางที่จะมากินข้าวให้เขาใช่โมเดลนี้คุณสวัสดิ์ว่าดีนะฮะดีดีมากๆเลยอย่างที่ผมบอกอะเค้กชิ้นนี้มันใหญ่มากนะฮะกระจายท่านกำลังกินไม่หมดหรอกไม่หมดแบ่งกันนะฮะเพราะงั้นแชร์เค้กอย่างที่ท่านพูดนะฮะว่าเห็นขายเนี่ยนะฮะก็ชาวบ้านแถวนี้ทั้งนั้นใช่ใช่พนักงานก็ชาวบ้านแถวนี้พนักงานในวันเสาร์ที่เราจ้างพนักงานที่เป็นนักศึกษานักเรียนนะฮะร้อยกว่าคนถึง200คนครับถ้าเราทำลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยนะชุมชนจะหนึ่งก่อให้เกิดรายได้นะครับสองมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแน่นอนนะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นลักษณะนี้จะเป็นลักษณะว่าเกษตรกรคือคนไทยเนี่ยทำเก่งนะครับแต่ทำตลาดไม่เป็นนะฮะฉันให้สวนละไมเป็นศูนย์กลางหรือเซ็นเตอร์ในการที่จะให้ชุมชนผ่านชุมชนเข้าไปอันดับที่3มันคือเรื่องของการปลูกพืชผลไม่จำเป็นต้องผลไม้คุณปลูกได้แล้วคุณทำผักออร์แกนิกได้ไหมนะฮะคุณทำอะไรเกษตรเกี่ยวกับเรื่องผลผักรากไม้ของกินนะฮะหรือคุณจะทำโอทอกก็ได้คุณจะทำสมุนไพรคุณจะทำนวดแผนไทยคือมันได้หมดอ่ะฉะนั้นในการทำลักษณะนี้ชุมชนนะท่านคุณสวัสดิ์จะได้ประโยชน์มากมายเลยนะฉะนั้นเราไปพร้อมกับชุมชนฉะนั้นชุมชนในตำบลบ่อยุ่มในเนี่ยตำบลบ่อยุ่มในทั้งหมด90,000กว่าไร่นะฮะ100กว่าตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นตำบลที่ใหญ่สุดจังหวัดระยองเมืองที่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นในการกระจายไอเดียดีมากไอเดียดีนะครับต้องอย่างนั้นฮะทุกท่านพัฒนาไปพร้อมกันโดยสวนละไมเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะคนเข้ามาเพราะว่า1ใกล้กรุงเทพการส่งต่อจากอำเภอวังจันทน์นะครับไปเขาชะเมานะครับเงินคนจำนวนเอาจะง่ายๆผมคิดว่าประมาณสัก 20% ไปแล้วกันอย่างน้อยเป็นหมื่นคนเข้าไปเขาชะเมาไปน้ำตกเขาชะเมาคนเขาชะเมาก็ขายข้าวขายแกงขายของได้ได้พอเขาชะเมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่อำเภอแกลงอำเภอแกลงก็จะมีทุ่งพวงทองมีเรือรบประแสนะครับสะพานรักแสมนะครับสะพานประแสศิลป์ที่สวยๆนะฮะแล้วก็มีแหลมแม่พิมพ์แหลมแม่พิมพ์ทะเลมันจะเวียนเป็นรูปกลมๆเลยนะก็ไปกระจายรายได้ให้กับคนกลุ่มนั้นนะแล้วไปนอนที่ไหนไปนอนที่แหลมแม่พิมพ์ก็ได้แล้วพี่ก็มีรีสอร์ทเยอะแยะระดับตั้งแต่2ดาวจันทร์5ดาวมีแล้วก็ได้เลือกนะครับหรือคุณจะเลยไปเมืองก็ไปบ้านเพไปซื้อของบ้านเพกับเป็นของทะเลนี่นะครับข้ามเดี๋ยวนี้มีสปีดโบ๊ทจากมาแค่เดียว15นาทีถึงแล้วเข้าไปเที่ยวเกาะเสม็ดได้ฉะนั้นรูทในการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเนี่ยกระจายรายได้คือผมไม่ได้อยากให้คนเข้ามาที่สวนละไมแล้วกลับกรุงเทพนะฮะอยากให้เวียนอย่างนี้ขนาดนี้ครับกระจายได้ชุมชนได้แน่นอนมาใช้จ่ายในชุมชนได้นะใช่ซึ่งโมเดลนี้น่าสนใจที่ผมติดใจเนี่ยนะแล้วก็ความคิดนี่ถึงท่านกำนันดีมากนะชาวบ้านที่ผมผ่านมาเนี่ยนะเขามีที่3 4ไร่2ไร่เขาปลูกเนี่ยนะฮะรีสอร์ท5 4 5หลังชาวบ้านนี่ก็ปลูกมันโอเคเลยใช่มั้ยฮะทุกคนแชร์หมดครับถูกมั้ยแล้วอย่างนึงเนี่ยนะฮะมัน very privacy resource ใช่ส่วนตัวจริงๆใช่ส่วนตัวถูกไหมครับใช่ไหมนี่โอเคคนนี้มี5ไร่ไอ้5หลัง6หลัง3หลังเสร็จแล้วมันก็มีที่ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำเป็นส่วนกลางทุกคนมาแชร์กันช่วง CEO Auto Talk กันนะคะบ๊ายบายมีไม่กี่คนครับที่จะมีฝูงรถคลาสสิกคาร์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะฮะเจ้าสัวสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนั้นเก็บสะสมมานี่ฮะคือโลเวอร์นะฮะดูสีสันก่อนฮะ Beetle Pontiac Corvette Stingray ฮะแล้วจะรู้ครับว่ารถคลาสสิกคาร์นั้นทรงคุณค่ามากน้อยแค่ไหนไปพบกันได้นะครับใน CEO Talk ครับส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน call center ไปรษณีย์1545กาลาปากอสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่ง
ที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนBenz ทองหล่อครับ Benz เก๋งกึ่งสปอร์ต CLA เท่กว่าแต่ราคาไม่แพงรามอินทราโชว์รูมใหม่ให้ราคาต่ำสุดโทรเลย02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู ตอนนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจโมเดลนี้น่าสนใจเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนที่ต้องการจะทำโฮมสเตย์อย่างที่บอกเนี่ยหน่วยงานรัฐเปิดกว้างไหมครับในการผมเชื่อว่าถ้ารัฐมีความจริงใจนะที่จะทำในส่วนของเรื่องของเงินทุนผมว่าไม่ยากแต่มีเงื่อนไขนี่ฮะเรื่องของการที่มีเงื่อนไขว่าเอกชนต้องไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลอันนี้เนี่ยนะฮะมันทำได้นะครับทำได้อย่างที่ผมพูดเนี่ยนะถ้ารวมกันแล้วเป็นโฮลดิ้งมันต้องจดอยู่แล้วแล้วชัดเจนแล้วปกป้องชาวบ้านที่ถือหุ้นด้วยว่ามีหุ้นแค่นี้แค่นี้แต่ไอการเงินนี่นะครับมันเรื่องปกติที่ท่านพูดนะฮะว่าอุตสาหกรรมมันก็มี grace period เหมือนกันนะฮะสามปีไม่ต้องจ่ายต้นไม่ต้องจ่ายดอกแล้วมาจ่ายปีที่4เพราะฉะนั้นชาวนาเขาจะชาวเกษตรเนี่ยนะอาจจะให้เขา5ปีแล้วค่อยมาผ่อนถูกต้องถูกไหมครับให้มี grace period ครับอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะครับและอย่างผมอยากให้รัฐบาลแก้กฎหมายการทำธุรกิจจดทะเบียนเนี่ยนะเวลานี้ปาเข้าไป 7,000 ฉบับมันเยอะเกินไปนะฮะมันได้แต่ออกแล้วไม่เคยจะค่าทิ้งเลยว่าคนไม่อันนั้นไม่ควรใช้แล้วแถมหนักข้อเข้าไปอีกพอมีกฎหมายเสร็จปุ๊บยังมีกฎกระทรวงอีกครับบอกให้รัฐบาลเนี่ยนะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอันไหนมันจำเป็นตัดทิ้งไปเถอะเราจริงๆเราอยากเห็นภาพของภาคตะวันออกเนี่ยเป็นภาพแห่งเมืองบนว่าอย่างที่รัฐบาลประกาศผมอยากเห็นจริงๆนะแล้วผมมองเป็นไปได้นะฮะถ้าตามที่เราได้พูดได้นำเสนอทางภาครัฐไปซึ่งเราขับเคลื่อนไปแล้วด้วยใช่แล้วขับเคลื่อนไปได้แล้วผมเชื่อเกษตรกรทุกคนมีความเชี่ยวชาญนะฮะคือเขามีอาชีพอย่างนี้เขามีความเชี่ยวชาญแล้วเขาเป็นลักษณะแต่ละคนเขามีความสามารถของเขามีองค์ความรู้แล้วเขามีการแชร์ความรู้กันตลอดเวลาฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้คือตอนนี้ผมมีแนวคิดนะแต่ว่าจะต้องไปแก้กฎหมายตรงไหนก็มีมาตรการหนึ่งนะในเรื่องของการจัดพื้นที่ที่เป็นเขตป่าสงวนซึ่งเตือนแล้วนะซึ่งพื้นที่ของวังจันทร์เนี่ยเป็นพื้นที่ยกเลิกป่าสงวนเมื่อปี20ไปแล้วยกเลิกไปนานแล้วนะแล้วให้นิคมสากลเนี่ยกรมส่งเสริมเกษตรและสากลเข้ามาจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรทำอันเนี้ยจะเป็นรูปแบบให้เกษตรกรมั่นใจว่าตัวเองได้มีพื้นที่ซึ่งอยู่ตรงนี้นักการเมืองสมัยก่อนก็ไปออกไอ้ปปส.อะไรที่ไปให้เป็นหลักฐานที่ยังไม่ต้องหรอกบอกที่ของรัฐแล้วก็คุณเอาไปทำกินจดทะเบียนทีนี้อันนึงน่าสนใจคุณกวินขอถามอันนี้อภินิหารของออนไลน์นะฮะ tmall.com 1 นาทีประมูลทุเรียนไป 80,000 ลูกมองเรื่องนี้ยังไงคือผมเข้าใจว่าเหมือนมันเป็นเหมือนกับโฆษณาการตลาดอย่างนึงของทีมงานอาลีบาบานะครับผมไม่ได้มองว่า1นาที 80,000 ผมว่ามันน้อยมากเทียบกับการส่งออกของผู้เล่นของคนไทยของประเทศไทยเรานะครับแต่มันก็เป็นผลดีมันทำให้เกษตรกรเหมือนกับมองเห็นภาพการตลาดอีกมุมมองนึง channel นึงว่าสามารถขายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าได้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ที่ pricing ใช่ครับก็
็ต้องระมัดระวังการผูกขาดเพราะจริงๆทีมอไม่ใช่เว็บไซต์เดียวของใช่มันมีเยอะมากที่ทำเว็บไซต์เรื่องออนไลน์ของผลไม้เนี่ยนะครับเราต้องระวังเรื่องการผูกขาดแล้วก็เรื่องการกดราคามากกว่าคือออนไลน์เนี่ยนะฮะผมก็ตั้งผมเองได้นะครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยนะอย่างผมทำเหล็กอ่ะผมก็รู้ครับลูกค้าเขารู้จักผมเขาก็มาถามยิงตรงกันถามได้เลยยิงตรงถามได้เลยมันเรื่องปกติแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะอย่างที่เมื่อกี้อาลีบาบาเนี่ยนะที่แจ็คหมาทำเนี่ยขายวันแรกก็ 80,000 ลูกเนี่ยนะถามว่าดีไหมดีแต่ว่าเราไม่รู้ราคาเท่าไหร่ถ้าหากว่าผู้ซื้อผู้ขายแฮปปี้ is a very very good for the long term business ถูกไหมถูกคือมีข้อควรระวังนะฮะเรื่องของการขายออนไลน์นะเพราะว่าแต่ลืมมาเมืองไทยไม่ได้ปลูกทุเรียนประเทศเดียวตอนนี้ลามไปเวียดนามเยอะนะเยอะนะฮะเวียดนามเขมรกัมพูชาก็มีการก็เยอะนะฮะฉะนั้นการที่โลจิสติกเนี่ยเวียดนามมีข้ามจีนเลยนะฮะไทยเนี่ยต้องอีกหลายข้ามอีกนานนะฮะฉะนั้นถ้าคุณภาพต่อไปเนี่ยถ้าคุณภาพเราไม่ทำเนี่ยเราเสียเวียดนามแน่นอนฉะนั้นต้องแก้ปัญหาคือหนึ่งเรื่องทุเรียนอ่อนนะต้องเลิกกันนะทิ้งคนไทยอ่ะถ้าว่าเราทำแบบที่เราพูดนะว่าเราเป็นองค์กรนะเป็นโฮลดิ้งเราคุมได้หมดเลยคุมได้หมดมีเสริมกำลังนะมีข้อมูลน่าสนใจนะฮะทางกระทรวงพาณิชย์บอกเองนะครับว่าการจะปั้นไทยสู่มหานครผลไม้โลกนั้นแน่นอนนะครับจะให้ SCG นี่แหละฮะมาปั้นผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมสร้างหมอนทองสู่ทุเรียนแบรนด์ไทยคุณก็มีคิดยังไงไปสู้เวียดนามไปสู้กัมพูชาคือด้วยตัวทุเรียนของเราเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่รสชาติเนี่ยถูกปากลูกค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือคนจีนอย่างเงี้ยครับแต่การช่วยเอาองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมาช่วยผลักดันเนี่ยมันก็ได้เหมือนคนที่มีคุณภาพได้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาช่วยผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเราน่าจะสร้างแบรนด์ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับอีกตัวนึงเรื่องของการทำตลาดในส่วนของเกษตรกรนี่มี QR code ซึ่งระยองเริ่มทำแล้วว่ารายการเป็นคนนำเลยเป็นคนนำเรื่อง QR code แต่ละส่วนได้ทำ QR codeแต่ QR code มันมีข้อดีกับข้อเสียนะครับถ้า QR code ของคุณของคุณไม่มีคุณภาพคุณเละเลยนะใช่มั้ยฮะแต่ตามได้ของคุณมีคุณภาพ QR code คุณปุ๊บเนี่ยเข้าระบบผมเห็นหน้าผมเจ้าของสวนเนี่ยเห็นหน้าผมเลยนะ QR code พอแตะปุ๊บเนี่ยสวนละไมเห็นหน้าผมเขาจะเชื่อมั่นเลยว่าของเรามีคุณภาพแต่ถ้า QR code ของสวนที่ไม่ได้คุณภาพแตะเห็นมาเสียเลยนะฮะฉะนั้นมันเป็นดาบสองคมครับท้ายสุดนี้คุณสวัสดิ์มีอะไรเสริมมั้ยครับก็โอเคดีใจนะฮะที่มาที่สวนละไมนะครับแล้วก็คุยกับท่านกำนันเนี่ยนะฮะมีไอเดียแล้วกับคุณกวินด้วยนะครับมันเป็นไอเดียที่ก้าวหน้ามันไม่ใช่ว่าเป็นเกษตรที่ไม่มีความรู้แล้วใช่เกษตรประยุกต์แล้วนะฮะประยุกต์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เฉพาะคุณใช่ท่านกำนันคนเดียวผมว่าแถวนี้เนี่ยนะคนจะมีความรู้นี่เยอะมากคุณกวินฮะมีอะไรฝากถึงผู้ชมไหมฮะเชิญครับก็เราก็อยากให้คนเข้ามาเที่ยวแล้วก็มาก็เลยมาเยี่ยมเยียนจังหวัดแล้วก็ภาคตะวันออกของเรามากขึ้นนะครับส่วนผลไม้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของช่วงนี้เหมือนกันก็อยากเรียนเชิญทุกคนแล้วกันมาเที่ยวที่สวนนะครับพี่กำนันนะฝากถึงรัฐบาลหน่อยไหมก็อยากให้รัฐบาลมีความจริงใจและมีกรอบที่ชัดเจนในการที่จะประกาศอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยควรจะมีกรอบและควรที่จะทำความเข้าใจแล้วตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็มาอบต.มาหมู่บ้านนะครับฉะนั้นการทำให้มันเป็นระบบเนี่ยมันไม่ยากทำได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นไปได้ในการที่จะระยองภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทาแล้วก็จะเป็นเมืองแห่งผลไม้โลกแล้วผมอยากเห็นภาพนั้นนะในชีวิตที่มีอยู่อยากเห็นจริงๆนะครับแล้วผมพร้อมนะที่จะเข้าไปให้คำแนะนำได้นะครับปรึกษาในส่วนที่อยากได้ข้อมูลในส่วนนี้ผมยินดีฮะเพื่อที่ให้กับเพื่อนให้ระยองจันทบุรีตราดเนี่ยโยมพ่อระยองให้ไปได้โดยลักษณะว่าทั้งอุตสาหกรรมนะครับและการท่องเที่ยวนะครับและเรื่องของที่พักอาศัยบูรณาการไปพร้อมๆกันอย่าไปรังเกียจอุตสาหกรรมเดินไปด้วยกันไปด้วยกันได้นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับนี่แหละครับคือทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นในรายการวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะผมพร้อมคุณไพโรจน์นะฮะพี่กำนันแล้วก็คุณกวินนะฮะซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องการตลาดแล้วก็คุณสวัสดิ์นะฮะฟาวเดอร์ของเหมราชพัฒนาที่ดินเนี่ยนะฮะลาไปก่อนเดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมไปพบกับช่วงต่อไปของรายการนะฮะขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับดูตะวันว่าโลกสร้างสรรค์
ำหรับแฟนๆคุณวสันต์คงหายคิดถึงกันแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมีนัดพูดคุยโดยวาระเร่งด่วนกับเรื่องเศรษฐกิจยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาทุกขณะรัฐประกาศไว้ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562คนทั่วๆไปเขาฝากความหวังไว้ค่ะว่าหลังเลือกตั้งเศรษฐกิจจะดีแม้รัฐจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก่อนหน้านั้นไม่นาน GDP เราโต 4.8% สูงสุดในรอบ20ไตรมาสนั้นแสดงว่าวันที่คสช.เข้ามายึดอำนาจจากรัฐชุดที่แล้วเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ล่วงเลยมา4ปีเต็ม GDP เราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและคาดการตลอดทั้งปีนี้ปี2561จะโตอยู่ระหว่าง 4.2 ถึง 4.5% เราได้เห็นการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์อาทิโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชระยะที่1วงเงินลงทุน 1.79 แสนล้านบาทและโครงข่ายรถไฟฟ้า10สายทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เชื่อมต่อครบวงจรกินพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือตอนใต้ตะวันออกและตะวันตกผนวกกับการเร่งโรดโชว์ดึงนักลงทุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะญี่ปุ่นและยุโรปให้มาลงทุนใน EEC พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนี่ก็ยังไม่รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวปี2561คาดการไว้ว่าอีก 3.1 ล้านล้านบาทโตขึ้นจากปี2560ที่ทำได้ 2.76 ล้านล้านบาทไหนจะตัวเลขส่งออกที่โตไม่ต่ำกว่า 11.3% และโตสูงสุดในรอบ7ปีโอ้ล้วนแล้วเป็นปัจจัยแง่บวกทั้งสิ้นเลยนะคะและวันนี้เองที่เราได้เชิญคุณวสันต์มาฉายภาพใหญ่ของความเป็นจริงเพื่อสะท้อนอะไรบ้างไปตามกันในคุยมันๆสไตล์วสันต์ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาด้วยคุณโยนและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวในช่วงโยโชโกช่วง CEO Auto Talk กันนะคะบ๊ายบายมีไม่กี่คนครับที่จะมีฝูงรถคลาสสิกคาร์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะฮะเจ้าสัวสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนั้นเก็บสะสมมานี่ฮะคือโลเวอร์นะฮะดูสีสันก่อนฮะ Beetle Pontiac Corvette Stingray ฮะแล้วจะรู้ครับว่ารถคลาสสิกคาร์นั้นทรงคุณค่ามากน้อยแค่ไหนไปพบกันได้นะครับใน CEO Talk ครับBenz ทองหล่อครับ Benz แก๋งกึ่งสปอร์ต CLA เท่กว่าแต่ราคาไม่แพงรามอินทราโชว์รูมใหม่ให้ราคาต่ำสุดโทรเลย02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะคุณพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ทองหล่อขอเชิญทดลองขับ E-Class Plug-in จากไฟบ้านรถใหญ่ราคาเล็กแค่3ล้านกว่าโทรมาเลย02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวเนี่ยครับ
กองทัพทุเรียนกดดูได้เลยนะครับชอบแนวไหนชอบแนวไหนกรอบนอกนุ่มในหรือจะชอบนุ่มๆหน่อยหรืออะไรนะครับที่นี่นะครับสวนละไมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยตอนนั้นสวนยังไม่เปิดนะครับยังไม่มีบุฟเฟ่ผลไม้วันนี้มีแล้วนะครับอยากจะขอเชิญแล้วก็ที่เห็นข้างหลังผมนี่คือกองทัพทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับทานกันได้เต็มที่เมื่อกี้ผมแอบทานไปแล้วประมาณ 3-4 จานนะครับเดี๋ยววันนี้คงสนุกกันน่าดูแล้วก็ที่เห็นด้านนู้นก็มีทีมงานกำลังขมักขม้นในการปอกทุเรียนอยู่เฉพาะวันแรงงานนะครับเห็นท่านกำนันบอกว่าปอกทุเรียนไป 6-7 ตันนะครับประมาณ7คันรถกระบะนะครับลองดูว่าเยอะขนาดไหนทานต่อท่าน2กิโลนะครับแปลว่าบุฟเฟ่มหาศาลจริงๆทานกันได้เต็มที่ไม่มีจำกัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับตามผมมาได้เลยนะครับต่อไปถ้าทานทุเรียนกันแล้วอาจจะมีอาการร้อนในหน่อยก็อาจจะมีทานผลไม้ที่ให้ฤทธิ์เย็นบางอย่างนะครับอย่างเช่นเงาะอันนี้ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเลือกหยิบได้ตามใจชอบนะครับสวยๆชอบประมาณไหนอะไรได้หมดนะครับลองกองนะครับแล้วก็สลัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถเลยจะกินทุเรียนสลับมากินนี่สลับไปสลับมาก็ได้นะครับหรือจะกินทุเรียนรวดเดียวเลยก็ได้แล้วค่อยมาทานนี่บางท่านก็ทุเรียนอย่างเดียวเลยนะครับก็มีต่อไปเราก็ไปดูด้านนั้นได้ครับก็จะมีหลายอย่างนะครับแล้วมีทีเด็ดอีกเยอะครับเชิญเลยครับเชิญเลยจะมาต่อมาจะมีอีกโซนหนึ่งโอ้ผมชอบมากขนาดทานทุเรียนไม่ต้องหลายจานแล้วนะครับก็จะมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทีเด็ดเลยข้าวเหนียวทุเรียน อร่อยมากเมื่อกี้ซัดไป2ละเดี๋ยวขอข้าวเหนียวทุเรียนอีกหนึ่งครับทีเด็ดจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวข้าวเหนียวนี่นะนุ่มมากแล้วก็โหน้ำกะทิหอมมากครับเพราะว่าอย่างที่เนี่ยเขาก็จะใช้กะทิแท้ๆคั้นสดๆนะครับมาทำนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับตัวเนื้อทุเรียนนี่เป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นตอนๆมาบดมาบี้แบนๆหรือน้อยๆนะครับนี่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับหอมมากผมบอกเลยเมื่อกี้ซัดไป2แล้วนี่ขอชามที่3นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับทุเรียนให้กันอย่างนี้นะครับชิ้นอย่างนี้เลยนะครับทานข้าวเหนียวพร้อมน้ำพร้อมเนื้อนี่ฟินมากขอเชิญเลยนะครับขอเชิญอยากจะให้ท่านผู้ชมมากันเยอะๆมาให้ครบไปนะครับทุเรียนมีหายห่วงเลยครับหอมมากๆแต่ไม่ใช่แค่มีผลไม้นะครับบุฟเฟ่ผลไม้ที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นเลยนะครับมีไก่ทอดไว้ให้ทานเล่นทานสนุกอร่อยแก้ที่เราทานผลไม้เยอะนะครับแล้วก็จะมีพอมีไก่ทอดพลาดไม่ได้เลยสำคัญเลยก็คือส้มตำนะครับส้มตำจะมีแยกให้เลยจะเป็นตำปลาร้าหรือตำไทยนะครับแล้วก็ขอบอกเลยอร่อยมากเมื่อกี้ผมจัดส้มตำไป2จานนะครับอร่อยมากจัดตำไทยนะวันนี้ยังไม่กล้ากินตำปลาร้านะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูสีสันรสชาติความหอมมะนาวอะไรนี่จัดว่าอร่อยมากๆเลยนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับอันนี้ตำไทยลองดูครับน่าทานมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยหอมมะนาวมากๆนะครับรสชาติดีมากนะครับขอเชิญทานกับไก่ทอดนี่โอ้โหสุดน้องมีถุงใส่ไหมถุงพลาสติกมีใส่ให้เอากลับไปบ้านเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮียเขาไม่ให้เอากลับนะไม่เอ้ยดูป้ายบ้าพันหนึ่งนะต้องกินที่นี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเอากลับไปแล้วไปกันใหญ่แล้วไปแล้วเขาไม่ให้เอากลับนะครับกินที่นี่แล้วก็รับแค่คนละจานเท่านั้นนะไป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 กลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยยังไม่ได้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 แล้วเฮียเฮ้ยไปไปไป
หนึ่งเป็นไงเฮียสูตรละไมสุดยอด490สุดยอดทุกอย่างทั้งในเรื่องการจัดการของกำนันทั้งเรื่องนะทุเรียนผมกินไปประมาณ6จานมันอร่อยทุกจาน6จานก็6ครูนะโหบางจาน2นะโอ้โหบางจาน2แบบรสชาติเขาดีนะฮะที่นี่คือโอ้โหแล้วเราเลือกเรากดเราชอบที่สุดอะไรครับเมนูที่ประทับใจแบบพลิกล็อกนะข้าวเหนียวทุเรียนโอ้โหเพราะว่าอร่อยแบบถ้าพูดถึงเมนูนี้นะฮะได้ถามพี่กำนันไพโรจน์เขาบอกว่าแน่นอนข้าวเหนียวเนี่ยเขาให้อาจารย์มาสอนนึ่งที่นี่เองเลยนะถึงว่าคือมันอร่อยตอนแรกเราคิดว่ามันก็คือข้าวเหนียวทุเรียนที่ทางจังหวัดทำมันก็จะรสเพลนมาตรฐานแต่นี่คืออร่อยกว่าในกรุงเทพอร่อยแบบคือเจ้าอร่อยมากๆของในกรุงเทพสบายมากแล้วทุเรียนชิ้นชิ้นใหญ่เป้งใหญ่ๆบักให้แบบถ้วยเล็กๆข้าวเหนียวน้อยๆทุเรียน3ชิ้นใหญ่ครับแล้วที่สำคัญนะถ้าคนที่ชอบทานของคาวเขามีข้าวเหนียวปีกไก่บนทอดกรอบนะแล้วก็ส้มตำส้มตำตำไทยรสจัดก็มีปลาร้าก็มีนะผมเลือกตำไทยรสจัดครับโอ้โหรสชาติดีทีเดียวรสชาติดีมากใช่ดีมากแบบหอมมะนาวแล้วก็รสชาติดีมากดีมากกินแบบพอเรากินทุเรียนจะเริ่มรู้สึกอืดๆหน่อยก็มาตัดส้มตำพอส้มตำกินไปเสร็จชื่อจ้าดหน่อยกลับมาตัดทุเรียนใช่ที่สำคัญไม่มีระยะเวลาในการกินด้วยนะกินได้เต็มที่เต็มที่เต็มที่ไปกินได้เท่าไหร่กินไปแต่ห้ามเมื่อกี้นี้เฮียเก็บเกือบแล้วนะเกือบเอากลับบ้านไม่ได้โหเสียดายเห็นของดีมากโดนพันหนึ่งเลยนะพันหนึ่งเอากลับบ้านไม่คุ้มก็ทานที่นี่เต็มที่ทานที่นี่ให้อิ่มและขับรถไม่ไกลชั่วโมงกว่าถึงแล้วโอ้ยต้องรีบโกยใครมีเวลาช่วงนี้ต้องรีบโกยรีบเอาสวยสาวสวยเสิร์ฟของผมจะเป็นคาปูเย็นต้องบอกคุณผู้ชมมาถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวที่นี่ไม่ควรพลาดเลยขอบคุณนะครับไม่ควรพลาดต้องมานะครับที่นี่ผมว่าแฮปปี้แน่นอนมาเป็นครอบครัวมาเป็นมีประเด็นถ้าท่านไหนที่จะสะดวกมาวันธรรมดานะฮะก็ต้องบอกว่าจะไม่หนาแน่นเหมือนกับวันหยุดก็จะยิ่งดีก็จะยิ่งเหมือนกับวันหยุดเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมโยโชโกลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปนะคุณสวัสดิ์มีหนังมาฉายฮะไปชมกันนะครับครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปแอวเหนือจังหวัดเชียงใหม่กับคุณโยที่จะพาออกตะลุยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่เรียกว่าถนนคนเดินที่นักท่องเที่ยวจะได้เดินซื้อของพื้นบ้านพร้อมชมบรรยากาศสวยๆของบ้านเรือนและมิตรไมตรีที่สัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่คุณผู้ชมคะในยุคสมัยที่คนเมืองเริ่มเบื่อความศิวิไลการจัดถนนคนเดินให้เป็นแหล่งช็อปแหล่งชิมในแบบบ้านๆเริ่มกระจายตัวไปทั่วประเทศโดยมีจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่เป็นถนนคนเดินจังหวัดแรกที่ได้จัดโครงการถนนคนเดินเชียงใหม่ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความพร้อมในหลายๆด้านถนนคนเดินเชียงใหม่เริ่มต้นที่ถนนท่าแพเพราะเป็นแหล่งดังที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดถนนคนเดินก็อยู่ที่ความต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และต้องการให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังด้วยไม่ว่าจะเป็นการเดินพร้อมทั้งการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะถนนคนเดินตั้งอยู่บริเวณหลังประตูท่าแพไปทางด้านถนนราชดำเนินถึงแยกกลางเวียงเลยไปถึงหน้าวัดพระสิงห์โดยสี่แยกกลางเวียงจะมีทางซ้ายตรงไปอย่างวัดเจดีย์หลวงส่วนทางขวาก็จะมีข้าวของวางขายยาวไปจนถึงเยื้องๆหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะรวมความยาวของถนนคนเดินเชียงใหม่แล้วก็ประมาณ1กิโลเมตรครึ่งอดใจไว้เดี๋ยวมาดูกันในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงหน้าคุณสวัสดิ์จะพาไปชมภาพยนตร์เรื่องดังD.A.D. Dushin Story ในช่วงสู้ไม่ถอยกันค่ะอ
ืมติดตามชมช่วง CEO Auto Talk กันนะคะบ๊ายบายมีไม่กี่คนครับที่จะมีฝูงรถคลาสสิกคาร์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะฮะเจ้าสุวัสดิ์หอรุ่งเรืองนั้นเก็บสะสมมานี่ฮะคือโลเวอร์นะฮะดูสีสันก่อนฮะบิทเทิลปอนเตียกคอร์เวตสติงเลย์ฮะแล้วจะรู้ครับว่ารถคลาสสิกคาร์นั้นทรงคุณค่ามากน้อยแค่ไหนไปพบกันได้นะครับใน CEO Talk ครับBenz ทองหล่อครับ Benz เก๋งกึ่งสปอร์ต CLA เท่กว่าแต่ราคาไม่แพงรามอินทราโชว์รูมใหม่ให้ราคาต่ำสุดโทรเลย02-509-8999เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะคุณพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์ทองหล่อขอเชิญทดลองขับ E-Class Plug-in จากไฟบ้านรถใหญ่ราคาเล็กแค่3ล้านกว่าโทรมาเลย02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่